ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตตอนนี้กุ้งที่เราได้ทอดเอาไว้นั้นยังไม่จบแค่นี้นะครับยังเหลือการนำไปผัดคลุกเคล้ากับกระเทียมจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับแล้วครับแม่กุ้งน่ากินมากเลยแต่ต้องอดใจอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดกับกระเทียมนะฮะปรุงรสหน่อยปรุงรสอีกนิดนึงมานำกระทะตั้งไฟปุ๊บร้อนๆใส่น้ำมันใส่อันนี้อะไรเนี่ยอะไรกระเทียมพริกไทยสามเกลืออ่ะใช่ถ้าสามโทนก็ปึ๊บเพลงมาครับเต้นด้วยนะจากนั้นก็ผัดจนสามโทนเอ้ยสามเกลือหอมครับแหมมุกเคลิ้มก็มาคือผมเนี่ยอยากจะคุยครับเพราะว่าเครื่องคุณเยอะมากคุณดูสิฮะโอ้กากหมูหรือแม้แต่กระเทียมเจียวแบบนี้แฮปปี้เนาะโอ้โหไปได้หยิบกุ้งใส่ให้เราได้ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหนึ่งสองสามเอากุ้งเคลือบรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้ทั่วจากนั้นกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวก็ส่วนหนึ่งอันนี้กระเทียมเจียวแบบทั้งกรีบบุบๆเลยพอจากนั้นก็ตามด้วยกากหมูไปเยอะๆเลยครับเพราะว่าคีโตเนี่ยทานได้ต่อสุดท้ายนะครับเราปรุงรสเค็มนิดนึงนะฮะด้วยเกลือฮิมาลายันนะครับอันนี้ไม่ต้องเก็บเนาะใส่ได้หมดเลยเนาะได้น่ากินมากๆเลยเมื่อปรุงรสจนเสร็จก็พร้อมเสิร์ฟลงจานแล้วล่ะครับเนี่ยพอเวลาไปฉ่าในน้ำมันก่อนเนี่ยนะเขาก็จะแบบเงาวาบน่ารับประทานแบบนี้แต่ตอนฉ่ามี7ตัวนะเกินไปทำไมพอผัดปุ๊บมันเหลือ6อ่ะเรานับอยู่มี6 ไม่ใช่เราแล้วตรงนี้ที่เราเหลือไว้เราตั้งใจนะเพราะเราจะสุมเครื่องลงไปกากหมูกระเทียมเนี่ยกระเทียมแบบนี้คือกลับเข้าไปกรอบแค่นี้เองเหรอผักอ่ะก็คนไม่ค่อยกินเฮ้ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้เรามาแค่แบบแนมๆน้ำดองสูตรนี้อร่อยมากจริงนะจะบอกคุณว่าคุณสามารถเอาน้ำดองสูตรนี้ไปปรับใช้กับอาหารแบบที่คุณอยากได้เป็นแบบผักดองได้เยอะแยะเลยอ่ะเนี่ยกุ้งทอดกระเทียมและผักดองคีโตกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตเสร็จแล้วครับกุ้งกล้ามกรามชิ้นโตที่ทอดในน้ำมันหมูจนสุกกำลังดีและนำไปผัดปรุงรสคลุกเคล้าเข้ากับกระเทียมและกากหมูทานคู่กับผักดองที่มีน้ำดองสูตรคีโตที่มั่นใจได้เลยว่าไม่มีน้ำตาลมากวนใจอย่างแน่นอนโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตคุณคิดดูสิกุ้งหวานหวานเนื้อเด้งเด้งกัดเข้าไปเจอกระเทียมกรอบกรอบกากหมูกรอบกรอบแหนมกับผักดองใช่มั้ยที่สำคัญทำง่ายจริงๆใช่ค่ะนะครับถ้าจะเปลี่ยนจากกุ้งนี่เป็นหมู3ชั้นโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยแม่แต่ว่าเวลาเรากินอะไรผัดๆทอดๆแบบนี้มีผักดองรสชาติแบบกลมกล่อมแบบนี้มาตัดเลี่ยนนี่คือเพอร์เฟคเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะฟู้ดไฟโตสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตช่างเป็นเมนูคีโตที่ทำง่ายและแสนอร่อยอีกเมนูยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับเอานะช่วยๆกันเมื่อกี้น้ำมันกระเด็นเนี่ยกระเด็นโดนเราเหรอ แก่แล้วก็อย่างเงี้ยแหละ อายุเยอะแล้วแม่คนที่ข้อมือมีแรงก็ไม่ทำไม่เข้าใจ